เอ็นซีโอ544กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะตามที่ FC ได้ขอมาว่าแอดมินจ๊ะช่วยตามหาปลาเรดเทลให้หน่อยในตลาดปลาจตุจักรเท่านั้นนะดังนั้นในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวแอดมินจะพาท่านผู้ชมมาดูเจ้าปลาเรดเทลนะครับหรือว่าบางท่านก็เรียกปลาดุกหางแดงเนี่ยนะแต่ไม่ใช่ปลากดคังนะปลาดุกหางแดงนะครับหรือว่าเรดเทลนั่นเองว่าภายในตลาดปลาจตุจักรนะครับมีร้านใดบ้างที่ยังจำหน่ายอยู่นะครับร้านแรกนะครับที่แอดมินจะพาท่านผู้ชมมาดูก็อยู่ภายในตลาดปลาเนี่ยฮะเดินเข้ามาตรงกลางตลาดนะท่านผู้ชมนะก็จะพบกับร้านนี้เลยนั่นก็คือร้านสุโรจน์ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินพามาดูนะเจ้าปลาเรดเทลที่แอดมินนะครับถ่ายแอดมินเดินดูก่อนแล้ว1รอบนะฮะเพื่อตามหานะครับปลาให้กับ FC จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินตามซอยต่างๆนะอันนี้แอดมินพาชี้เป้าเลยก็ว่าได้นะก็อยู่บริเวณเลนซีนะครับกลางตลาดเลยนะครับกลางตลาดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเดินเข้ามาแล้วฝั่งขวามือจะเป็นลานจอดรถนะฮะอันนี้อยู่ตรงกลางตลาดร้านสุโรจน์อยู่ตรงกลางตลาดเลยที่เห็นอยู่นะครับเห็นไม่เอ่ยด้านในนะน้องอยู่ด้านในนะครับอยู่กับตระกูลแอลนะฮะคุกกันอยู่นะสำหรับเจ้าปลาเรดเทลก็ถือว่าเป็นปลาในตระกูลแคทฟิชนะครับมีหนวดเนี่ยนะท่านผู้ชมนะซึ่งแอดมินเองก็เคยเลี้ยงก่อนหน้านี้โตไวนะครับกินเก่งโตไวนะครับแล้วก็เลี้ยงง่ายด้วยสำหรับร้านสุโรจน์ที่แอดมินพามาดูไซส์น้องจะอยู่ที่ประมาณไม่เท่ากันนะเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับอย่างเช่นตัวที่เห็นอยู่ด้านในเดี๋ยวหามุมให้มุมบ้านบนน่าจะพอมองเห็นตรงนี้น่าจะพอเห็นนะท่านผู้ชมนะสำหรับไซส์ที่แอดมินถ่ายอยู่นะครับก็มีทั้งขนาดสักประมาณ3นิ้วครึ่งกับ3นิ้วนะท่านผู้ชมนะ3นิ้วครึ่งกับ3นิ้วนะสอบถามราคาให้แล้วอยู่ที่ตัวละ50บาทไม่แพงนะ50บาทเท่านั้นนะครับเรดเทลเห็นไม่เอ่ยนะครับตัวละ50บาทเท่านั้นขนาด3นิ้วถึง3นิ้วครึ่งประมาณนี้ฮะร้านแรกนะท่านผู้ชมนะนี่นะฮะร้านแรกเลยเดินเข้ามาด้านในนิดเดียวนะครับเจอละเดินกันต่อครับท่านผู้ชมเราจะตามหาเจ้าปลาดุกเรดเทลนะฮะหรือว่าปลาเรดเทลที่เราเรียกกันนะท่านผู้ชมนะอันนี้แอดมินเดินเซอร์เวย์ดูแล้ว1รอบนะฮะเจอร้านไหนมีแอดมินถึงจะแวะนะเรามาที่ซอยที่4ครับท่านผู้ชมซอยที่4เดี๋ยวบางท่านอาจจะไม่เชื่อนี่นะฮะปลายซอยซอยที่4นะเราจะมาตามหาเจ้าปลาเรดเทลกันครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราเดินเข้ามาภายในซอยที่4นะท่านผู้ชมนะร้านติ๊กกะแตนครับมีเรดเทลจำหน่ายเดี๋ยวแอดมินพามาดูอันนี้น้องอยู่ชั้นบนเลยนะถ้าเดินมาถ้าสงสัยยังไงก็ติดต่อสอบถามพนักงานของร้านได้เลยเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตขึ้นเก้าอี้นะท่านผู้ชมนะจะพามาดูเรดเทลนี่นะฮะแอปหนึ่งนะนี่เลยนี่เลยน้องอยู่ตรงนี้ครับน้องอยู่ตรงนี้เจ้าเรดเทลนะครับที่เราตามหาอู้เยอะครับท่านผู้ชมเยอะนะมุมนี้ด้วยแล้วก็อยู่ฝั่งด้านนี้ด้วยโอ้เยอะครับร้านนี้นะครับร้านนี้เยอะครับสำหรับขนาดลำตัวนะครับสำหรับขนาดลำตัวแอดมินกาให้นี่อย่างตัวนี้ที่กำลังว่ายออกมาเห็นไหมฮะตัวใหญ่กว่าใครเพื่อนเขาเลย4นิ้วถึงเกือบ 4.5 นิ้วเลยนะครับ4นิ้วถึง 4.5 นิ้วนะอันนี้ปลาเรดเทลนะฮะฝั่งด้านนี้ก็มีนะน้องอยู่ในหลอดนะอันนี้เห็นแต่หัวอย่างนี้เลยนี่นะครับอยู่ด้านในนะเยอะมากนี่นะครับอยู่ด้านในใครที่ตามหาครับนี่เป็นร้านที่2นะที่พบว่ามีเจ้าปลาเรดเทลจำหน่ายนี่นะครับเรื่องของราคาน้องครับเรดเทลราคาตัวเท่าไหร่120บาท120บาทนะท่านผู้ชมนะไซส์4นิ้ว4นิ้วครึ่งนะครับ120บาทตัวใหญ่5นิ้วได้ครับท่านผู้ชมตัวใหญ่5นิ้วได้นะประมาณนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยที่นอนอยู่บนสุดเนี่ยประมาณนี้ได้นะท่านผู้ชม120บาทครับใครที่ตามหาอยู่นะ
ร้านติ๊กกะแตนนะฮะร้านติ๊กกะแตนมีเลือกเยอะเลยร้านนี้ค่อนข้างเยอะครับท่านผู้ชมอยู่ด้านในอ่ะเดี๋ยวเราออกเดินกันต่อครับผมจากร้านติ๊กกะแตนซอยที่4นะท่านผู้ชมนะอ่ะขยับมาอีก1ซอยครับซอยที่5ครับมาซอยที่5ครับแอดมินพบว่ามีเจ้าปลาเรดเทลจำหน่ายนะแต่ว่าร้านนี้ปลาเรดเทลนะครับปลาเรดเทลตัวใหญ่แล้วนะครับตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวจะใหญ่เดี๋ยวจะโตขนาดไหนเดี๋ยวตามมาดูอ่ะซอยที่5นะท่านผู้ชมนะนี่นะครับเดินมากลางตลาดแล้วก็มาเลี้ยวซอยที่4ซอยที่5ซอยนี้คือซอยที่5นะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูร้านนี้มีชื่อว่าร้านเจ๊จือนั่นเองนะครับร้านเจ๊จือนั่นเองมีเจ้าปลาเรดเทลจำหน่ายนะอยู่ด้านในนะท่านผู้ชมนะเสียงก็อาจจะก้องก้องนิดนึงนะเพราะว่าด้านในก็เปิดปั๊มลมปั๊มน้ำเยอะนะมาเจอแล้วนี่นะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมเอ่ยนะครับเห็นไหมเอ่ยนี่อันนี้อีกหนึ่งตัวนะครับนอนอยู่มุมนี้นี่นะครับเรดเทลเหมือนกันนะครับเรดเทลเหมือนกันเดี๋ยวเราถามข้อมูลให้แป๊บนึงนะท่านผู้ชมนะเรดเทลอันนี้เป็นเรดเทลเผือกอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ 8,500 บาทโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูฝั่งด้านนี้นะพอดีลูกค้าอยู่ฝั่งด้านโน้นนะแป๊บนึงนะท่านผู้ชมเกริ่นให้ฟังคร่าวๆพอดีลูกค้าอยู่ฝั่งด้านโน้นเดี๋ยวรอลูกค้าไปก่อนนะโอเคลูกค้าน่าจะไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าของน้องบ้าง 8,500 บาทนะเรดเทลเผือกแล้วก็เหมือนจะติดสั้นด้วยดูทีดูตัวนี้นะตัวซ้ายมือนะท่านผู้ชมนะถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็หางคดนะแบกเงินแบกทองนี่นะฮะตัวนี้นะอันนี้ก็เป็นปลาแปลกได้เหมือนกันเป็นปลาแปลกได้เหมือนกันที่เห็นอยู่นะท่านผู้ชมนะขนาดแอดมินกะด้วยสายตาก็ประมาณ8นิ้วได้ฮะ8นิ้วได้น้องตัวใหญ่นะน้องตัวใหญ่แล้ว8นิ้วได้ราคาอยู่ที่ 8,500 บาทนะครับเป็นเลสเทลเผือกนะท่านผู้ชมนะนี่นะฮะเลสเทลเผือกเดี๋ยวให้ดูกันด้านหน้าใกล้ๆนะครับด้านหน้าใกล้ๆนี่นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งตัวอยู่ฝั่งด้านโน้นนะใครที่สนใจนะครับร้านเจ๊จือครับร้านเจ๊จือบริเวณซอยที่5นะตลาดปลาจตุจักรครับย้ำนะไซส์สักประมาณ8นิ้วนะครับ8นิ้วราคาอยู่ที่ 8,500 บาทส่วนตัวด้านในนะตัวที่อยู่กลางจอเนี่ยท่านผู้ชมนะก็หลังคดนะหรือว่าแบกเงินแบกทองที่เราเรียกนะเผื่อใครตามหาปลาแปลกนะครับอันนี้ก็น้องยังมีชีวิตอยู่นะครับน้องยังมีชีวิตอยู่อันนี้เลี้ยงได้นะท่านผู้ชมอันนี้ถือว่าเป็นปลาหายากนะครับเป็นปลาหายากด้วยสีของน้องนะครับด้วยสีของน้องก็หายากอยู่แล้วยิ่งมาเจอหลังคดแบบนี้ด้วยนะยิ่งหายากเข้าไปใหญ่เลยดูกันใหม่นะท่านผู้ชมนะ8นิ้วนะครับประมาณ8นิ้ว 8,500 บาทด้านในก็มีเหมือนกันนะอีกหนึ่งตัวนอนอยู่ด้านในนี่นะฮะตู้นี้จะมีอยู่4ตัวนะท่านผู้ชมตู้นี้มีอยู่4ตัวสำหรับร้านเจ๊จือแนะนำฮะอีกหนึ่งร้านที่มีปลาเรดเทลจำหน่ายโอเคครับออกเดินกันต่อครับท่านผู้ชมเราเดินทะลุจากซอยที่4มาซอยที่5นะเดินตรงมาเรื่อยๆนะฮะเพื่อเราจะมาทะลุบริเวณเลน A นะเลน A นี่นะครับมาถึงเลน A แล้วนะครับมาถึงเลน A แล้วเลน A ก็จะลงมาจากห้าง JJ Mall บริเวณประตู3นะนี่คือเลน A นะพอเราเดินลงมาเลน A แล้วมีอีกหนึ่งร้านครับท่านผู้ชมที่แอดมินพบว่ามีเจ้าปลาเรดเทลจำหน่ายตามมาดูเดินตรงมาเรื่อยๆครับร้านอยู่ด้านหน้านะร้านอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวแอดมินพามาดูร้านอยู่ด้านหน้านะตรงมาครับสำหรับบริเวณเลน A ที่แอดมินดูแล้วนะครับมีอยู่เพียงร้านเดียวเท่านั้นนะที่พบว่ามีเจ้าปลาเรดเทลจำหน่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนี่นะฮะท่านผู้ชมน้องตัวเล็กนะไซส์เล็กเลยนะครับเรดเทลไซส์เล็กนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยเรดเทลไซส์เล็ก40 บาทเรดเทล40 บาทนะท่านผู้ชมนะแล้วก็จะมีเจ้าเป็นลูกผสมด้วยนะ
เลสเทลไทเกอร์นะครับนี่นะฮะอยู่ด้านในลูกค้าลุกแล้วเรานั่งได้นี่นะฮะน้องก็สักประมาณ2นิ้ว2นิ้วครึ่งอยู่ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะอาจจะมองน้องไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับน้องอยู่ในหลอดนี้นะท่านผู้ชมน้องอยู่ในหลอดนี้นะเห็นแต่หางโผล่มาเห็นไหมเอ่ยนะเห็นแต่หางโผล่มานะแอดมินก็ไม่อยากจะล้วงท่อเข้าไปนะเพราะว่าไม่รู้ว่าในมือแอดมินจะมีครีมมีอะไรต่างเดี๋ยวปลาก็อาจจะนอกได้นะอันนี้ถ่ายให้ดูคร่าวๆนะอยู่ฝั่งด้านนี้เหมือนกันเลสเทลไทเกอร์นะครับเลสเทลไทเกอร์อยู่ฝั่งนี้นะลูกผสมระหว่างเลสเทลกับไทเกอร์โชเวโนสนะย้ำนะฮะว่าขนาดลำตัวน้องสักประมาณ2นิ้ว2นิ้วครึ่งนะครับ2นิ้ว2นิ้วครึ่งคิงฟาคอเรียมหรือว่าคิงฟาช็อปเนี่ยท่านผู้ชมนะราคาตัวละ40บาทเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ยังเล็กอยู่เลยถ้าแนะนำให้ดีก็เลี้ยงด้วยหนอนแดงได้นะครับเนื้อกุ้งชิ้นได้นะครับเนื้อปลาชิ้นได้เหมือนกันหรือไม่งั้นก็ลูกปลาตัวเล็กๆนะฮะพอได้นะท่านผู้ชมนะน้องอยู่ด้านในนี้ใครที่ตามหานะครับปลาเรดเทลวันนี้พามาดูแล้วนะว่าปัจจุบันยังมีจำหน่ายอยู่แล้วก็ขนาดเล็กก็ยังมีจำหน่ายอยู่ราคาก็แตกต่างกันไปนะครับแต่ละร้านก็ดีลราคาเริ่มต้นไม่เท่ากันยังไงก็เดินดูสักหนึ่งรอบนะฮะก่อนตัดสินใจนะท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับประมาณนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนะนะสำหรับท่านที่แนะนำเข้ามาว่าให้แอดมินตามหาปลาเรดเทลให้หน่อยนะครับโดยเฉพาะภายในตลาดปลาจตุจักรนะครับคร่าวๆแอดมินพบประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะราคาแล้วก็ขนาดลำตัวน้องก็แตกต่างกันไปชื่นชอบร้านไหนก็ลองแวะมาดูได้นะแอดมินก็พาเดินภายในตลาดนะครับใครที่ไม่ถูกยังไงก็ปักหมุดได้เลยนะครับตลาดปลาจตุจักรอยู่ข้างห้าง JJ Mall กรุงเทพมหานครนะย้ำนะฮะว่าตลาดปลาจตุจักรอยู่กรุงเทพมหานครนะท่านผู้ชมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยละกันแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ